ุณรู้ไหมครับทำไมเราต้องกักตัวเอง14วันเราจะแบ่งประชาชนออกเป็น4กลุ่มด้วยกันนะครับโดยสมมติให้กลุ่ม A คือผู้ติดเชื้อที่ตรวจเจอและได้รับการรักษาก่อนที่ A จะรู้ตัวเองว่าป่วยเขาได้เดินทางไปพบกับ C และระหว่างทาง A ก็ได้พบกับ B ที่เป็นคนแปลกหน้าในที่สาธารณะเมื่อ A เดินทางไปพบ C แล้วเราสามารถระบุได้ว่า C คือใครและจำนวนเท่าไหร่ด้วยการสอบถามจากกลุ่ม A ทำให้กลุ่ม C ได้รับการกักตัวและเฝ้าระวังสังเกตอาการแต่ปัญหาคือเราไม่สามารถหาตัว B ได้เพราะเราไม่รู้ว่า B คือใครและ B เองก็ไม่รู้ว่าตัวเองอยู่ในกลุ่ม B แล้วส่วนกลุ่ม Dคือบุคคลที่อยู่กับบ้านไม่ได้ออกไปข้างนอกเมื่อไหร่ที่ดีต้องออกมาจากบ้านเขามีโอกาสที่ได้พบปะกับกลุ่ม B และเมื่อนั้นดีก็จะกลายเป็น B กลุ่มใหม่ทันทีซึ่งเหตุผลที่เราควรกักตัวเองก็เพื่อใช้เวลาให้บุคคลกลุ่ม B ปรากฏตัวแต่ถ้าหากทุกคนยังทำตัวเหมือนเดิมไม่กักตัวเองอยู่ในบ้านและไม่ทำตามคำแนะนำจะทำให้มีผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นจนทำให้จำนวนอุปกรณ์และบุคลากรทางการแพทย์ไม่เพียงพอต่อการรักษาดังนั้นเรามาช่วยกันรับผิดชอบต่อสังคมกักตัวเอง14วันเพื่อลดการแพร่เชื้อในสังคมด้วยความห่วงใยจากกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขสายด่วนกรมควบคุมโรค1422